สวัสดีทุกท่านนะครับก็ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ที่เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งในปีนี้เข้าสู่ปีรากา2560เมื่อเย็นย่ำค่ำวันเสาร์ที่8เมษายนที่ผ่านมานะครับผมก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานสำคัญก็คือพิธีเปิดเทศกาลเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์ประจำปีนี้2560ภายใต้แนวคิดที่ว่า Amazing สงกรานต์มหัศจรรย์วันสงกรานต์ประเทศไทยก็จัดขึ้นกลางเมืองหลวงกรุงเทพมหานครแล้วครับที่ย่านศูนย์การค้าดัง The Emporium สุขุมวิทซอย24นะครับก็มีประธานในพิธีเปิดก็คือรองนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาภกรมาเป็นประธานเปิดงานเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์ในปีนี้พิธีเปิดงานแน่นอนครับก็มีการแสดงมีขบวนมหกรรมที่ส่องสะท้อนถึงเทศกาลแห่งสายน้ำนะครับที่โด่งดังไปทั่วโลกจากจังหวัดต่างๆจากภูมิภาคต่างๆที่รวมมาไว้ในงานพิธีเปิดครั้งสำคัญในครั้งนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับประธานเปิดงานแหมจะมีสารสำคัญส่งมาถึงพี่น้องประชาชนคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั่วโลกในช่วงนี้ยังไงบ้างไปชมไปฟังครับเทศกาลสงกรานต์บ้านเราสิ่งที่เคยสงสาวก็อึ้งกันทึ่งเพิ่มและสาวนับพันพากันรีบกลับบ้านเดิมตามคนตามเดิมนับกันจริงๆแล้ววันนี้น่าจะเป็นการเปิดสงกรานต์อย่างเป็นทางการนะครับและปีนี้ก็ด้วยความห่วงใยของรัฐบาลเราก็คิดสโลแกนหรือคิดธีมขึ้นมาหนึ่งก็คือว่าการเล่นสงกรานต์แบบไทยนะครับใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าทุกชีวะปลอดภัยนั้นทุกส่วนก็จะร่วมกันหมดนะครับอะไรที่เป็นการอำนวยความสะดวกในการดูแลบังคับใช้กฎหมายก็เป็นแต่ละพื้นที่ที่เขาช่วยกันทำแล้วก็ในแต่ละพื้นถิ่นในแต่ละท้องถิ่นก็จะกำหนดแนวกำหนดธีมกำหนดงานขึ้นมานะครับซึ่งจะให้ทุกคนเนี่ยได้รักษาประเพณีนะครับแล้วก็มีการเล่นสงกรานต์กันอย่างแบบไทยๆมีความสุขมีเด็กไปเคารพผู้ใหญ่เคารพพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็วันนี้เราได้เอาแต่ละภาคเนี่ยเป็นรถเหมือนรถไฟฟ้าและการแสดงให้เขาเห็นว่าแต่ละภาคเนี่ยจะมีแนวเล่นของสงกรานต์เป็นอย่างไรนะครับฉะนั้นก็จะสุดท้ายเนี่ยขบวนทั้งหมดก็จะกลับมาจอดที่นี่ฉะนั้นชาวต่างชาติทั้งหมดรวมทั้งคนไทยทุกท่านที่จะไปเนี่ยก็จะได้มาชมที่นี่จะเห็นสิ่งต่างๆฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเราร่วมกันทำทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสดชื่นในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะครับนะครับก็เป็นสิ่งที่ประธานเปิดงานเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาภกรรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็อยากจะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยโดยเฉพาะในช่วงนี้ช่วงที่เรียกว่าเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์เพราะว่าสงกรานต์ทีไรก็นึกถึงความชุ่มฉ่ำชื่นใจและอีกด้านหนึ่งนะครับก็ต้องย้ำทุกปีนะครับเรื่องการเดินทางเทศกาลสงกรานต์นี่คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนมีการจากพรากกันสูงที่สุดนะครับเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับเพราะความประมาทเนี่ยสูงที่สุดถ้าเทียบกับทุกเทศกาลนะครับก็ต้องช่วยกันนะครับความปลอดภัยจะเกิดขึ้นได้บนท้องถนนโดยเฉพาะช่วงสงกรานต์แบบนี้ก็คือเริ่มจากตัวเราก่อนรถเราก่อนนะครับเราต้องไม่ประมาทนะฮะตรวจสภาพรถให้พร้อมนะฮะถ้ารถยังไม่พร้อมเนี่ยมีตรงไหนชำรุดทรุดโทรมไหมมันไม่สมบูรณ์หรือเปล่าไปซ่อมให้ดีตรงนี้ยังมีเวลานะครับถ้าจะเดินทางพรุ่งนี้วันสงกรานต์วันมะรืนไปนู่นนี่นั่นนะครับตรวจสภาพรถก่อนนะสภาพรถเสร็จแล้วเนี่ยสภาพคนนี่สำคัญที่สุดเลยนะฮะเขาที่บอกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั่วโลกรวมถึงในเมืองไทยเนี่ยมาจาก3สาเหตุหลักๆคือ1รถ2คน3ถนนหรือสภาพแวดล้อม3สาเหตุหลักๆที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยสาเหตุสำคัญที่สุดเนี่ยนะฮะก็คือคนฮะนี่ครับเข็มขัดนิรภัยนี่สำคัญมากนะครับนี่เพิ่งเป็นข่าวกันไปใหญ่โต
นะแต่ว่าเรื่องของความปลอดภัยอย่างหนึ่งเนี่ยผมเคยเจอมากับตัวเรื่องการคาดเข็มขัดนิรภัยนะสมัยก่อนเดินทางไปทำข่าวเป็นรถปิกอัพแคปนะข้างหลังไม่มีเบลอยู่แล้วเซฟตี้เบลเข็มขัดนิรภัยปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุตกถนนไอ้ผมนั่งหน้านี่คาดเข็มขัดนิรภัยแต่ข้างหลังไปกัน4คนเนี่ยหน้า2หลัง2ตกกับข้างหลังไม่มีเข็มขัดนิรภัยให้คาดนี่ปิกอัพแคปนี่แหละครับพอรถเสียหลักตกถนนเวียงมาข้างหลังเลยเทกระจายมาอัดที่ผมเนี่ยเลยเป็นสาเหตุทำให้บาดเจ็บพิการเลยเห็นไหมฮะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาออกกฎมาเพื่อความปลอดภัยเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันปฏิบัติตามนะครับอย่าไปคิดว่ามันหงุดหงิดมันรำคาญมันไม่คุ้นไม่ชินแต่เกิดอุบัติเหตุมาแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มกันเลยนะครับดังนั้นก็ช่วยกันนะครับความปลอดภัยจะเกิดขึ้นได้ก็เริ่มต้นที่ตัวเราก่อนเอาละครับแหมวันนี้ก็คุยกันมาตั้งแต่ช่วงเปิดเทศกาลสงกรานต์เย็นทุ่ล่ามหาสงกรานต์แล้วก็อยากจะบอกว่าขอให้ทุกท่านมีความสุขนะเบิกบานรื่นเริงใจให้สมกับเป็นเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีไทยมาแต่โบราณแล้วก็อย่าลืมนะครับเดินทางขับขี่ปลอดภัยมีน้ำใจอย่าประมาทสวัสดีปีใหม่นะครับสงกรานต์